ไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกหลวงพ่อเนี่ยตะเวนลักพระพูดไม่ผิดนะครับหลวงพ่อเนี่ยตะเวนลักพระเนี่ย3วัดดังสุดท้ายถูกจับนะฮะนี่นะครับเป็นภาพที่ตำรวจเนี่ยไปรวบคาผ้าเหลืองเลยตอนนี้ไม่ใช่พระแล้วเป็นภาพของตำรวจโรงพักเมืองพิษณุโลกไปจับกุมตัวนายบุญเชิดกลิ่นแย้มอายุ59ปีเนี่ยจับได้คาผ้าเหลืองเลยไปจับได้ที่วัดเกาะไม้แดงหมู่ที่6ตำบลวังลึกอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะจับได้พร้อมของกลางนะครับมีอะไรบ้างเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตา9นิ้ว5องค์เสียรพระพุทธรูปจำนวน2เสียรและก็ถ้วยชามสังฆโลกและก็อุปกรณ์ในการใช้ก่อเหตุนี่คนนั่งหันหลังนี่แหละนะครับเขาก็เลยเอาตัวเนี่ยไปทำการให้ลาสิกขาก่อนลาสิกขาก่อนนี่อย่างนี้ไม่ใช่พระแน่นอนเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ยนายบุญเชิดวันเกิดเหตุเนี่ยนะได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยและก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นคารวาสนี่เห็นไหมนี่หัวหมอด้วยนะครับเข้าไปที่พักไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลปากโทกอำเภอเมืองพิษณุโลกพอเวลากลางคืนเนี่ยได้ขับรถเข้าไปที่วัดท่ามะปรางไปตัดโซ่โบสถ์เข้าไปลักพระพุทธชินราชนะลงรักปิดทองขนาดหน้าตา9นิ้วไปแล้วก็ได้ขับรถเข้าไปที่วัดราชบูรณะแล้วก็ไปตัดโซ่พระวิหารหลวงพ่อทองดำแล้วก็ลักพระพุทธรูปเชียงแสนขนาดหน้าตา9นิ้วไปนะและก็เครื่องสังฆโลกจำนวนหนึ่งนะครับเนี่ยนายบุญเชิดก็ติดมือไปด้วยแล้วก็ออกจากวัดไปแล้วก็กลับไปพักที่รีสอร์ทตามเดิมโดยนายบุญเชิดเนี่ยจะเน้นลักเฉพาะพระพุทธชินราชเนื่องจากมาทราบตอนหลังบอกว่าเนี่ยทำไมต้องลักเน้นที่พระพุทธชินราชบุญเชิดนี่บอกว่าเพราะว่ามันซื้อง่ายขายคล่องว่าอย่างนั้นนี่เนื่องจากว่ามีความต้องการจากตลาดสูงพันตำรวจเอกทัชพงษ์วงพัฒนานิวาเนี่ยนะครับผู้กำกับโรงพักเมืองพิษณุโลกเนี่ยบอกอย่างนี้บอกว่าจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาพบว่ามีการบวชและก็สึกอยู่บ่อยครั้งมากก่อนก่อเหตุลักทรัพย์ก็เพิ่งจะบวชมาได้ประมาณสัก3เดือนซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนายบุญเชิดก็ให้การบอกว่าเหตุจูงใจที่ไปขโมยพระพุทธรูปครั้งนี้เพราะต้องการนำเงินไปซ่อมรถยนต์ของตัวเองนี่บอกแบบนี้นะครับที่คาดว่าต้องใช้เงินเนี่ยหลายพันบาทว่าอย่างนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่านายบุญเชิดผู้ต้องหาเนี่ยนะครับในการสอบเนี่ยนะหมายถึงการสอบปากคำเนี่ยให้การปฏิเสธที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้ง3วัดเลยคือไปขโมยมาทั้ง3วัดขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรถามว่านะไม่กลัวบาปกรรมหรืออย่างไรเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยหนึ่งบวชสองเนี่ยมาขโมยพระเจ้าตัวนี่บอกว่ากลัวเหมือนกันแต่อยากได้เงินไปซ่อมรถมากกว่าว่าอย่างนั้นการก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยเจ้าตัวบอกแบบนี้แต่ยังไม่ได้นำพระพุทธรูปไปขายที่ไหนตำรวจก็ฟังเฉยๆแต่ว่ายังไม่ปักใจเชื่อเพราะนอกจากของกลางพระพุทธรูปแล้วยังมีเครื่องถ้วยชามสังฆโลกจาก3วัดแล้วก็ยังไปพบเศียรพระโบราณอีก2เศียรยังไม่ทราบว่าเศียรน่ะพระเนี่ยเอามาเป็นพระจากยุคไหนนะเป็นของวัดไหนด้วย อยู่ระหว่างการประสานทางกรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งเบื้องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนต่อไปเอาละ